ราศีสิงห์ครับนะนี่คือราศีที่ได้ผลดีครับเรายังอยู่ที่ราศีที่ได้ผลดีอยู่นะที่ถือว่าดวงชะตานะปลดล็อกพลิกฟื้นนะครับสิงห์เนี่ยคือก่อนหน้านี้ราหูไปอยู่ในตำแหน่งสุภะเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าใครแบบจะอยากหาแฟนต่างชาติอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเจอนะเพราะว่าหลายราหูก็แปลว่าต่างชาติสุภะก็แปลว่าต่างชาติปัตตานิก็คือคู่ครองดาวเจ้าเรือนปัตตานิเข้าสู่ตำแหน่งสุภะเป็นเทวีโชคก็อาจจะได้คู่ต่างชาตินะครับหรือว่าได้ทำธุรกิจนะครับที่มีการร่วมหุ้นลงทุนแล้วก็มีการเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกต่างๆนะครับก็เกี่ยวกับออนไลน์ก็ดีนะก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะครับนะการค้าขายแบบใช้ได้เลยโอเคนะฮะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เจอเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเสียส่วนที่เสียเนี่ยช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของการถูกติฉินนินทาการถูกทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะหรือว่าเรื่องของการถูกเบียดบังจากอิทธิพลต่างๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เขามี power มีเส้นสายอะไรเงี้ยมากกว่าเราเราก็อาจจะต้องตามเขาอะไรเงี้ยครับอยู่ถูกบดบังรัศมีนิดนึงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะตอนนี้สิ่งที่มันดีขึ้นก็คือนะครับพอราหูยกย้ายออกนะครับสิ่งที่มันบดบังเราอะที่เป็นแบบอิทธิพลอะไรเงี้ยอิทธิพลมืดอะไรเงี้ยก็มาลายหายไปมาลายหายไปเพราะดาวราหูตกมรณะแล้วถ้าเราเคยถูกติฉินนินทานะครับถูกว่าพูดถึงในแง่ที่ไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคราวนี้ก็ไม่ต้องอาศัยเส้นสายหรือผู้มีอิทธิพลละคราวนี้ถ้าเราจะได้เนี่ยได้จากฝีมือเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรก็จะเล็งเห็นนะครับแล้วก็จะแบบไม่ต้องใช้เส้นได้มาด้วยฝีมือล้วนๆนะส่วนเรื่องคู่ครองเนี่ยต้องบอกงี้ครับถ้าคู่ที่ไม่ดีนะถ้าคู่ที่ไม่ดีอ่ะเช่นถ้าคุณมีคู่แล้วคู่นะเป็นคนแบบสมมติแบบไม่เอาการเอางานติดการพันนันหรือว่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าพวกสิ่งเหล่านี้มันจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าดาวพระราหูเนาะเป็นดาวมัวเมาเนาะเข้าสู่ภพมรณะนะครับก็พูดง่ายว่าแฟนคุณที่เขาเคยเกเรเขาอาจจะเลิกเกเรก็เป็นได้อาจจะเลิกเกเรแล้วกลับตัวกลับใจนะครับหรือมีอีกอย่างนึงอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เลิกเกเรอ่ะก็คือเลิกก็คือคุณกับเขาก็เลิกกันนะมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็ต้องทายแบบนี้เนาะอันนี้ขออนุญาตเพราะว่าดาวเนี่ยเขาตกราหูเนี่ยเขาตกในตำแหน่งมรณะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเขาทำตัวไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเลิกนิสัยไม่ดีครับแล้วเขาจะทำตัวดีขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เลิกนิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาก็อาจจะต้องเลิกกันนะว่าดาวคู่ครองตกในมรณะเนาะก็คือจุดสิ้นสุดนะครับคราวนี้ก็อาจจะแบบถ้าไม่เลิกกันถ้าไม่จากกันแบบเลิกกันก็คือต้องจากกันแบบอื่นเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับคราวนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องทำใจเรื่องคู่นิดนึงคือจะบอกว่าดีเนี่ยมันก็ดีไหมมันก็ดีแหละนะครับแต่ถึงต้องทำใจเรื่องคู่นิดนึงว่าเอ๊แล้วยังไงฉันถ้าเกิดฉันเลิกนะแล้วฉันจะเจอคนใหม่ที่ดีที่ถูกใจเนี่ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานหน่อยเพราะว่าคุณนะยังมีดาวเสาร์เนี่ยเล็งลัคนาราศีเป็นพินทุบาทเสาอยู่ในเรือนคู่นะครับเขาบอกเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภูมิเมนอัสดาว่าไว้จันเป็น11แก่ราหูเล่าอาภัพอัปภาคให้โทษแท้ประเหินหินนะครับเสาเพ่งเล็งรักอ่ะก็ดาวเสาเล็งลัคนาราศีเป็นพินทุบาทอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆราหูที่เขายกย้ายเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยนึงบริบทนึงที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะองค์รวมเลยทั้งหมดเนี่ยคือดาวเสาเล็งลัคนาอยู่นะครับเป็นพินทุบาทอยู่นะเพราะนั้นมันอาจจะแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งที่มันแบบดีเลิศประเสริฐสี
ถ้าในเรื่องคู่นะมันเป็นแบบนี้สิ่งที่ดีของราศีสิงห์จริงๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องของงานมากกว่านะหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันจะได้มาแบบใสสะอาดแบบขาวสะอาดมันจะไม่ได้ตกอยู่ในภาวะการกดดันอะไรจากใครแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีส่วนเรื่องคู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ครองแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วดีแบบ 100% เพราะว่าดาวเสาร์เองยังเล็งลัคนาราศีเป็นพินทุบาทอยู่ในเรือนคู่เพราะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะต้องรอไปก่อนถ้าจะให้มันดีนะครับประมาณนี้นี่คือลัคนาราศีสิงห์นะครับ